สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้า P-Smart 24 โวลต์ 3,000 วัตต์แบบมี MPPT ในตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานที่ลูกค้าส่งมาซ่อมจากนั้นซ่อมเสร็จแล้วลูกค้าให้ฝากขายต่อเลยเปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะครับไม่ได้ใช้เครื่องรุ่นนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่มองหาอินเวอร์เตอร์มือ2ดีๆสักตัวอยู่นะครับตัวนี้เลยรีบเลยนะครับราคา 7,500 บาทยังไม่รวมส่งค่าส่งประมาณ350นะครับราคานี้มีเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ใครกำลังหาอยู่ก็รีบเลยนะครับย้ำนะ 7,500 บาทไม่รวมส่งนะครับแจ้งราคาแล้วนะอย่าถามราคาในคอมเมนต์อีกล่ะนะครับโอเคทีนี้มาดูกันนะครับรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกมี MPPT ในตัวด้วย MPPT น่าจะรุ่น60แอมป์นะครับด้านใต้ก็จะมีจุดต่อแผงนะครับเบรกเกอร์ PV เบรกเกอร์แบตเตอรี่จุดต่อ AC out นะครับด้านล่างก็จะมี AC in AC out นะครับตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดต่อ AC in เข้าได้ด้วยตั้ง AC ชาร์จได้นะครับอีกจุดนึงก็จะเป็นจุดนี้เป็น AC out จุดต่อปลั๊กใช้งานและอีกจุดนึง AC out ก็จะเป็นเทอร์มินอลขันน็อตแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่อแบตเตอรี่นะครับเป็นระบบ24โวลต์ 3,000 วัตต์นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นแบบหน้าจอคู่นะครับด้านล่างจะเป็นในส่วนของหน้าจอของ MPPT นะครับรุ่นนี้ตั้งค่าการชาร์จได้นะครับหน้าจอด้านบนก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของระบบอินเวอร์เตอร์นะครับนะเวลาต่อแผงเข้ามันจะไม่โชว์ด้านบนนะมันจะโชว์หน้าจอด้านล่างนี่เห็นไหมตอนนี้ระบบ MPPT ก็กำลังชาร์จอยู่นะครับประมาณ300กว่าวัตต์หรือ10กว่าแอมป์ที่ระบบ24โวลต์นะครับหน้าจอด้านบนก็จะโชว์แรงดันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ใช้โหลดนะครับก็ทั่วไปนะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสตั้งค่าโหมดใช้งานได้นะครับตั้งเป็นโหมด DC Priority นะครับโอเคเรียบร้อยนะของ P-Smart LV Top Sun นะครับก็แบรนด์ดีใช้ได้นะครับแล้วก็อะไรเต็มแน่นอนเดี๋ยวแกะให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะรุ่นนี้ไม่มีพยาแหว่งนะนี่อะไรมาเต็มดู MOSFET เห็นไหมเห็นริบๆไหมมอสเฟตใส่มาเต็มนะครับเต็มแม็กเลยนะครับสเปค 3,000 วัตต์นะนี่เห็นไหมไม่ได้แบ่งเหมือนบางค่ายนะบอร์ดด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านนั้นก็จะเป็นบอร์ด MPPT นะครับมีพัดลมตัวใหญ่อันนี้เป็นหม้อแปลงนะครับเป็นระบบหม้อแปลงเทอร์รอยนะ24โวลต์ 3,000 วัตต์นะครับโอเคก็ย้ำอีกทีนะครับราคา 7,500 บาทค่าส่งประมาณ350นะครับใครสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับมีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเอาท์พุตต่างๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นค่ากระแสฝั่ง PV ก็กินอยู่5แอมป์ที่แรงดันประมาณ60โวลต์นะครับกระแสฝั่งแบตกินอยู่ประมาณ30กว่าแอมป์ที่แรงดัน25โวลต์นะครับสายเวฟเอาท์พุตสวยงาม50เฮิรตซ์นะครับโอเคแรงดันเอาพุตนะครับ220โวลต์นะครับโหลดก็ประมาณเกือบ 1,000 วัตต์กินกระแส 4.4 แอมป์นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับก็จะมีประกันหลังการซ่อมนะครับประกันเครื่องไม่มีแล้วนะตัวนี้เป็นเครื่องขายต่อจากลูกค้าเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือแค่ประกันงานซ่อมนะครับก็ใช้งานทั่วไปนะครับเงื่อนไขการประกันเป็นยังไงนะครับรบกวนคนที่สนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดงานประกันในข้อความนะครับโอเค